สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Dean's Talk by KKBS Dean ค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารกิจกรรมต่างๆของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีหรือ KKBS นะคะในทุกเดือนค่ะเราพบกันทุกเดือนนะคะแล้วก็สำหรับการพบกันครั้งนี้ค่ะประจำเดือนเมษายน2564ค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราพบกันนะคะต้องปิดหน้าปิดตานิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนะคะของการป้องกันการระบาดของโควิด -19 นะคะหรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ค่ะซึ่งขณะนี้กำลังระบาดค่อนข้างจะรุนแรงนะคะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพบกันอาจจะแปลกไปกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะต้องใส่หน้ากากปิดหน้าไว้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะนะคะก็ยังมีข่าวสารดีๆมาเล่าสู่ทุกท่านได้รับทราบค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงสถานการณ์นี้นะคะ KKBS เรามีความห่วงใยแบบไหนอย่างไรค่ะก็จะได้เล่าให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะรวมทั้งข่าวสารอื่นๆนะคะที่เป็นความเคลื่อนไหวของคณะเราค่ะที่เราได้ปฏิบัติภารกิจหลายๆอย่างค่ะทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาการแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำหน้าที่สนับสนุนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับเครือข่ายต่างๆด้วยค่ะขออนุญาตเป็นข่าวแรกก่อนนะคะข่าวแรกค่ะ KKBS ห่วงใยรวมใจสู้ไปพร้อมกันกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 หรือโควิด -19 ระลอกใหม่ค่ะตามที่ทุกท่านได้รับทราบนะคะช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีการระบาดค่อนข้างจะเยอะค่ะนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะตอนนี้ที่คนไทยพวกเราทั้งหมดค่ะที่ต้องการค่ะก็คือเรื่องของกำลังใจค่ะเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งทางใจแล้วก็มีความแข็งแรงทางร่างกายด้วยนะคะที่จะนำพาพวกเราค่ะก้าวพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ KKBS ก็ขอแสดงความห่วงใยแล้วก็ส่งความปรารถนาดีค่ะไปยังท่านที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการระบาดในครั้งนี้นะคะทั้งผู้ที่ติดเชื้อทั้งผู้ที่เป็นญาติพี่น้องนะคะที่อยู่ในครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะท่านที่ติดเชื้อก็ขอให้หายเป็นปกติโดยเร็วค่ะส่วนท่านที่อยู่ในครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อค่ะก็ขอส่งกำลังใจนะคะขอให้เข้มแข็งค่ะขอให้ท่านรักษาสุขภาพร่างกายเพื่อดูแลบุคลากรเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ก้าวข้ามไปด้วยกันแล้วก็ให้ปลอดภัยทุกคนนะคะที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะบุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่ดูแลพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็นพยาบาลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์ทุกท่านค่ะรวมทั้งจิตอาสาต่างๆนะคะที่มาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความเข้มแข็งค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะค่ะก็ในส่วนที่จะเป็นมาตรการนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ทางคณะเรานะคะได้ดำเนินการมาในเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบายแล้วก็มาตรการในเรื่องของความปลอดภัยนะคะพวกเราก็ยังเคร่งครัดและพวกเราก็ยังเข้มข้นค่ะกับการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของคณะนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษารวมทั้งผู้ที่เข้ามารับบริการมาติดต่อที่คณะนะคะเรื่องการเรียนการสอนก็เน้นเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะแล้วก็การสอบก็สอบแบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ทุกท่านมีความปลอดภัยนะคะดังนั้นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่สนับสนุนในเรื่องของการเรียนการสอนการสอบค่ะเราก็เตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2563จนปัจจุบันนี้เราก็มีความพร้อมที่จะถือว่าเกือบจะสมบูรณ์ 100% นะคะในการดูแลในการจัดการด้วยระบบออนไลน์นะคะทีมงานของคณะนะคะไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์เจ้าหน้าที่นะคะผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะก็มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ได้รับการพัฒนานะคะเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการดูแลการให้บริการนะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทุกประการค่ะจนถึงทุกวันนี้นะคะพวกเราก็ขอให้ความมั่นใจค่ะว่าคณะก็ดำเนินการเต็มที่นะคะด้วยความเต็มใจและก็ด้วยความมั่นใจค่ะเพื่อให้ทุกท่านมีความสบายใจและก็เชื่อใจนะคะในการที่จะมาเรียนที่นี่ในการที่จะมาติดต่อบริการที่ KKBS ค่ะก็ขอให้ทุกท่านสบายใจนะคะแล้วก็มีอะไรที่จะเป็นข้อแนะนำพวกเราก็ยินดีที่จะรับฟังเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงบริการของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะสำหรับมาตรการช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อนะคะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทางมหาวิทยาลัยก็มีประกาศค่ะที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงนักศึกษาด้วยนะคะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ว่าจะติดเชื้ออยู่ที่ตรงไหนก็ตามอยู่ที่ภูมิภาคใดจังหวัดใดของประเทศไทยนะคะก็สามารถเข้ารับการรักษานะคะซึ่งประกาศนี้จะครอบคลุมการดูแลการรักษาพยาบาลนะคะไม่เกิน50,000 บาทต่อคนนะคะแล้วก็รวมไปถึงกรณีที่เสียชีวิตนะคะก็มีเงินสนับสนุนนะคะ500,000 บาทต่อคนเช่นเดียวกันนะคะรายละเอียดของประกาศนี้สามารถติดต่อหรือสามารถขอได้ที่คณะนะคะหรือจะติดต่อถ้าเป็นนักศึกษานะคะก็ติดต่อที่ภารกิจพัฒนานักศึกษาค่ะหากเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็สามารถติดต่อนะคะขอข้อมูลได้ที่กองทรัพยากรบุคคลนะคะก็มีรายละเอียดที่จะทำให้ทุกท่านมีความสบายใจค่ะสำหรับเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยนะคะจะได้มีความมั่นใจแล้วก็ในการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดอยู่ที่ไหนนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังดูแลท่านเสมอค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของบุคลากรนะคะของ KKBSนะคะทั้งคณาจารย์ทั้งเจ้าหน้าที่รวมไปถึงนักศึกษาทุกระดับนะคะก็คณะเองก็ขอส่งความปรารถนาดีส่งความห่วงใยไปถึงทุกท่านแล้วก็ดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่นะคะก็ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจนะคะในการรักษาความปลอดภัยต่างๆนะคะที่เราดูแลความสะอาดในทุกจุดดูแลความเรียบร้อยในทุกจุดนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงรวมไปถึงบุคลากรอื่นๆด้วยนะคะที่มาร่วมแรงร่วมใจกับคณะเราด้วยเครือข่ายของพวกเราด้วยนะคะรวมไปถึงสมาชิกของบุคลากรของคณะเราด้วยค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะค่ะสำหรับข่าวสารที่สำคัญนะคะที่อยากจะนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะนะคะในเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ถือว่าเป็นเดือนมงคลของคนไทยนะคะเพราะเป็นเดือนที่พวกเรานะคะก็ร่วมเฉลิมฉลองนะคะศักราชใหม่ค่ะเป็นปีใหม่ไทยนะคะในช่วงสงกรานต์นะคะสำหรับพวกเราแล้วชาว KKBS ค่ะก็ถือเป็นเดือนแห่งความสำเร็จของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเดือนของการเริ่มต้นคณะเราค่ะเพราะว่าคณะเราค่ะมีวันสถาปนาคณะค่ะกำหนดเป็นวันที่21เมษายนนะคะของทุกปีค่ะนะคะก็ในเดือนเมษายนนี้นะคะสำหรับปี2564ค่ะต้องเรียกว่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าปีนี้เราไม่ได้จัดกิจกรรมเราไม่ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะนะคะเมื่อ21เมษายนที่ผ่านมานะคะก็ด้วยสถานการณ์การระบาดและลอกใหม่นะคะของโคโรนานะคะไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะคะทำให้พวกเราก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะก็ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมใดๆนะคะแต่พวกเราก็ระลึกเสมอค่ะว่าคณะเราค่ะซึ่งก่อตั้งมาปีนี้ครบรอบ29ปีแล้วนะคะถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวก็ถือว่าเป็นหนุ่มสาวที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจนะคะมีวุฒิภาวะนะคะมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เติบโตอย่างถูกที่ถูกทางด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของพวกเราค่ะซึ่งแต่เดิมเรานะคะตั้งแต่ปี2535ค่ะเราก็ก่อตั้งขึ้นมาในชื่อของคณะวิทยาการจัดการค่ะเมื่อปี2559ค่ะเราก็ได้เปลี่ยนชื่อจากคณะวิทยาการจัดการมาเป็นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะแล้วก็มีผลวันที่21เมษายน2559ค่ะจึงทำให้เราถือเอาวันที่21เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนานะคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วค่ะทุกปีเราจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็ทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่ไม่ปกติอย่างที่ทุกท่านทราบค่ะนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้จัดกิจกรรมนะคะเหมือนทุกๆปีนะคะแต่การดำเนินงานทางด้านวิชาการทางด้านวิจัยบริการวิชาการและก็การดำเนินงานในส่วนอื่นเราก็ยังต่อเนื่องนะคะแล้วเราก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเดินต่อไปนะคะเพื่อให้ถึงวิสัยทัศน์ของเราค่ะเรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากลค่ะเราก็ยังมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนาที่จะสร้างนักธุรกิจสร้างผู้ประกอบการสร้างนักบัญชีที่มีความสามารถนะคะทั้งในโลกปัจจุบันและในอนาคตด้วยนะคะรวมไปถึงเราก็จะพัฒนานะคะให้ผู้เรียน
ในทุกสาขาทุกศาสตร์ที่เรามีค่ะให้มีคุณภาพมากที่สุดเป็นไปตามมาตรฐานเท่าเทียมกับสถาบันที่สอนบริหารธุรกิจและการบัญชีในระดับโลกนะคะดังนั้นสาขาต่างๆที่เราจัดการเรียนการสอนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาทางด้านการจัดการค่ะสาขาทางด้านการเงินสาขาทางด้านการตลาดนะคะสาขาทางด้านการท่องเที่ยวนะคะสาขาทางด้านโลจิสติกสาขาทางด้านธุรกิจบริการและการจัดงานนะคะรวมไปถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาธุรกิจระหว่างประเทศนะคะแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจสุขภาพนะคะเราก็เปิดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็มีปีนี้ด้วยนะคะที่เราเปิดสาขาใหม่ก็คือสาขาผู้ประกอบการดิจิทัลที่ทำร่วมกับหลายๆคณะในมหาวิทยาลัยทุกสาขาค่ะนะคะเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนะคะผู้เรียนบัณฑิตนะคะที่มีคุณภาพสูงสุดนะคะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะคะให้ทุกท่านมีความภูมิใจว่าจบจาก KKBS แล้วนะคะจบจากขอนแก่น Business School แล้วเนี่ยก็มีศักและสิทธิ์นะคะแล้วก็มีมาตรฐานที่เทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาในระดับโลกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับด้านการวิจัยและบริการวิชาการค่ะเราก็มีศูนย์ต่างๆในคณะนะคะที่พร้อมที่จะให้บริการด้านการวิจัยและบริการวิชาการนะคะทั้งหมด6ศูนย์นะคะท่านที่มีโอกาสเข้ามาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของคณะหรือในเพจของคณะนะคะก็จะพบว่าเรามีศูนย์ต่างๆมากมายนะคะที่จะบริการท่านค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการในแขนงต่างๆด้วยนะคะเรามีศูนย์ที่ดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นแล้วก็มีศูนย์นะคะที่ดูแลเรื่องของการบ่มเพาะธุรกิจและสังคมนะคะหรือศูนย์ SBIC นะคะศูนย์เอเชียแปซิฟิกนะคะศูนย์การท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกนะคะศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวเรายังมีศูนย์ที่ดูแลในเรื่องของธุรกิจบริการและการจัดงานหรืออีเวนต์นะคะก็ศูนย์ใช้ชื่อย่อว่าศูนย์ HEPSEC นะคะเรายังมีศูนย์ที่ดูแลเรื่องของการประกอบการอัจฉริยะนะคะเราก็ยังมีศูนย์ที่ดูแลในเรื่องของการลงทุนนะคะเราเรียกว่าเป็นศูนย์ SET IC นะคะศูนย์ที่เราร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะรายละเอียดของแต่ละศูนย์ก็ติดตามดูได้ในเว็บไซต์ของคณะหรือในเพจของคณะนะคะเรายังมุ่งมั่นที่จะเดินตามวิสัยทัศน์ของพวกเรานะคะสถาบันการศึกษาชั้นนำแล้วก็เป็นเลิศทางบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากลนะคะก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะในวัยที่ย่างก้าวมาถึง29ปีค่ะก็พวกเราก็ยังยืนหยัดนะคะที่จะอยู่เคียงข้างกับผู้ที่ทำงานทางด้านธุรกิจนะคะยังยืนหยัดที่จะเป็นผู้ที่นะคะร่วมสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะค่ะก็ทุกภาคส่วนนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมมือกับเราได้นะคะเพื่อที่จะให้การย่างก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของพวกเรานั้นเป็นจริงได้นะคะแล้วก็รวมทั้งบุคลากรของพวกเราทุกคนนะคะก็จะร่วมแรงร่วมใจกันต่อไปค่ะเราก็ขอให้คำมั่นนะคะว่าพวกเราจะไม่ย่อท้อพวกเรายังจะก้าวเดินต่อไปค่ะเพื่อให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้นะคะขอนแก่น Business School ค่ะเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นความภูมิใจของภาคอีสานแล้วก็เป็นความภูมิใจของประเทศไทยค่ะอีกข่าวหนึ่งที่สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเป็นข่าวเรื่องของความร่วมมือนะคะในเครือข่ายค่ะเป็นการทำงานที่ร่วมแรงร่วมใจกับกัลยาณมิตรที่สำคัญนะคะเรามีเครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจค่ะภาษาอังกฤษเราใช้ชื่อว่า Thailand Regional Business School Network ค่ะก็คือเครือข่ายนะคะที่สถาบันการศึกษาที่อยู่ใน4ภูมิภาคของประเทศไทยค่ะเราก็มาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกันค่ะประกอบไปด้วยคณะเราค่ะขอนแก่น Business School นะคะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วก็สถาบันที่2ก็คือคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคณะที่3ค่ะย้ายไปทางตะวันออกนะคะคณะการจัดการและการท่องเที่ยวค่ะมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะแล้วก็สถาบันที่4ค่ะย้ายลงไปทางใต้นะคะก็คือคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเราก่อตั้งเครือข่ายกันมานะคะครบ4ปีแล้วนะคะค่ะก็จะย่างเข้าสู่ปีที่5ค่ะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ4ปีของพวกเราที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานร่วมกันมานะคะ
ก่อให้เกิดความสำเร็จร่วมกันมากมายนะคะเราก็มีการจัดประชุมเมื่อวันที่31มีนาคม2564ค่ะที่ผ่านมาค่ะจัดประชุมที่คณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นการประชุมค่ะเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านวิจัยด้านบริการวิชาการค่ะรวมไปถึงด้านการพัฒนานักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการสร้างหลักสูตรใหม่ๆนะคะการสร้างกิจกรรมใหม่ๆแล้วก็ความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะที่เราจะเตรียมการไว้ในอนาคตด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะของทั้ง4สถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์และก็เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่พวกเราหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะปีนี้นะคะก็เป็นปีที่ท้าทายกับทั้ง4สถาบันค่ะเพราะฉะนั้นการประชุมก็มีความเข้มข้นเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาหรือว่าหาทางในการก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปด้วยกันนะคะก็ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือที่เราจะจัดกิจกรรมการแข่งขันนะคะของนักศึกษา4สถาบันนะคะเพื่อที่จะหาตัวแทนของประเทศไทยค่ะจาก4สถาบันนี้ไปแข่งขันกับต่างประเทศนะคะในอาเซียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะกิจกรรมที่เราจะพัฒนานักศึกษาค่ะสโมสรนักศึกษาจากทั้ง4สถาบันนะคะก็จะมาประชุมร่วมกันค่ะมาทำการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกันนะคะเพื่อที่จะดูแนวทางการทำกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง4สถาบันนะคะรวมไปถึงนะคะการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเรียนนะคะที่จะสามารถโอนหน่วยกิจระหว่างกันได้ด้วยนะคะทั้ง4สถาบันการเปิดสอนบางรายวิชาที่จะมีการสอนร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากต่างสถาบันให้มีโอกาสได้เจออาจารย์นะคะจากทั้ง4สถาบันด้วยนะคะเข้ามาเรียนที่เดียวแต่สามารถที่จะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้จาก4สถาบันค่ะก็เป็นรูปแบบที่พวกเราพยายามที่จะหาทางนะคะเพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนมีความแปลกใหม่นะคะมีความน่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นสีสันของผู้เรียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางตอนเท่านั้นเองค่ะจริงๆก็มีหลายเรื่องมีการทำวิจัยด้วยกันก็มีนะคะแล้วก็รวมทั้งยังมีรายวิชาใหม่ๆหลักสูตรใหม่ๆที่เราจะเปิดร่วมกันนะคะเพื่อที่จะทำให้การเรียนของบัณฑิตในอนาคตนั้นนะคะมีอะไรต่างๆนะคะที่แตกต่างจากปัจจุบันไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรานะคะได้ช่วยกันพูดคุยแล้วก็หารือแนวทางนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามนะคะในความร่วมมือนี้ค่ะนะคะเป็นความร่วมมือที่แน่นแฟนแล้วก็จะมีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราประชุมกันค่ะก็จะมีสิ่งดีๆนะคะติดตามมาเสมอนะคะก็ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ติดตามค่ะว่าสิ่งดีๆที่จะตามมาจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกนะคะแล้วการไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของพวกเราค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและเสียโอกาสนะคะนอกเหนือจากการไปร่วมประชุมเครือข่าย TRBS Net นะคะหรือ Thailand Regional Business School Network แล้วเนี่ยนะคะค่ะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพสิทธิ์จักรพิทักษ์นะคะท่านคณบดีของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลหรือ ICDI นะคะท่านก็ให้เกียรติค่ะลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับพวกเราด้วยนะคะหรือลงนาม MOU ค่ะนะคะเราเสร็จจากประชุมเครือข่ายที่ RBS Net ค่ะเราก็ไปร่วมลงนามความร่วมมือกับทางวิทยาลัยนะคะ ICDI ค่ะความร่วมมือนี้ค่ะเราต้องยอมรับนะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นจังหวัดที่มีชาวต่างชาติมาอยู่อาศัยค่อนข้างมากนะคะแล้วก็รวมทั้งมีนักศึกษาจากต่างชาติเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดเนี่ย อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดนะคะก็ด้วยความพร้อมนะคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจุดนี้นะคะทางวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลก็เลยขอความร่วมมือนะคะลงนามความร่วมมือกับทางขอนแก่น Business School หรือ KKBS เราค่ะเพื่อที่จะร่วมมือในการผลิตนะคะหรือในการเรียนการสอนนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติจากประเทศจีนเนี่ยค่ะค่อนข้างจะมากนะคะก็เขาต้องการมาเรียนประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือว่าชาติอื่นๆนะคะมาเรียนประเทศไทยค่ะก
การมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วจะทําให้เขามีโอกาสได้เรียนที่มขด้วยนะคะเรียนที่มอด้วยเรียนที่มบูรพาด้วยก็เป็นโอกาสอันดีนะคะแต่ว่าในขั้นแรกเนี่ยเขาก็ขอลงนามความร่วมมือกับเราค่ะเพื่อที่จะทําหลักสูตรร่วมกันค่ะเพื่อที่จะมีการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสอนชาวต่างชาตินักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียนนะคะเขาอาจจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะหนึ่งแล้วก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่คณะเราต่อนะคะในลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นวิทยาลัยนานาชาติเขามีความชำนาญนะคะแล้วก็มีทักษะในการดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างดีนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาก็จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรานะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเราค่ะให้มีความพร้อมในการให้บริการแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการสอนนักศึกษาชาวต่างชาติค่ะก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของงานวิจัยบริการวิชาการแก่สังคมนะคะที่เราจะมีร่วมกันอีกเช่นกันนะคะฝากติดตามนะคะว่าความร่วมมือนี้จะนำมาสู่กิจกรรมดีๆอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีมิติใหม่ของการดูแลแล้วก็การเรียนการสอนในหลักสูตรที่เป็นนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างไรค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในเรื่องนี้ด้วยค่ะค่ะข่าวสารที่สำคัญนะคะของวันนี้เช่นเดียวกันนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกนะคะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ค่ะโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2564นะคะหรือ TCAS 2นะคะเป็นข่าวที่สำคัญแล้วก็เป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่สอบผ่านเข้ามาเพื่อที่จะมีโอกาสได้เรียนที่ KKBS นะคะต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะเพราะว่าปีนี้มีคนสมัครเรียนที่ KKBS ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวค่ะเทียบกับปีที่ผ่านมาจำนวนไม่ตกเลยนะคะยังมีจำนวนเยอะเช่นเดิมค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะขอบคุณนักเรียนขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะรวมไปถึงคุณครูแนะแนวนะคะทุกโรงเรียนด้วยค่ะนะคะที่ให้ข้อมูลนะที่เป็นประโยชน์ทำให้น้องๆนักเรียนนะคะยังมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาเรียนที่คณะเรานะคะต้องเรียกว่ายังล้นหลามเช่นเดิมนะคะแล้วก็ผ่านเข้ามารอบที่2ได้นี่ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะ TCAS 2 TCAS รอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ใช่ง่ายนะคะท่านผ่านเข้ามาได้ขอให้ท่านภูมิใจค่ะแล้วก็ตั้งใจให้ดีนะคะในการเข้ามาสอบสัมภาษณ์เตรียมตัวให้ดีค่ะนะคะเตรียมข้อมูลเตรียมความรู้ในการที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นมากมายนะคะพวกเรายินดีต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วนะคะท่านผู้ปกครองนะคะก็ให้กำลังใจบุตรหลานนะคะพวกเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้การสอบสัมภาษณ์นั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านได้ผ่านเข้ามาเป็นนักศึกษาของ KKBS ของเราในเร็ววันค่ะนะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่พลาดโอกาสนะคะที่สอบไม่ผ่านแต่ก็ยังอยากจะเรียนนะคะยังมีความตั้งใจที่จะเรียนที่ KKBS ค่ะยังมีรอบที่3ให้นะคะเราเรียกว่า TCAS 3นะคะหรือรอบที่3ค่ะเป็นรอบ Admission นะคะมี 3.1 กับ 3.2 ด้วยค่ะเรายังรับอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะคะรับรวมทุกหลักสูตรค่ะ8หลักสูตรนะคะ8หลักสูตรนี้มีทั้งหลักสูตรที่เปิดมาแล้วนะคะเป็นประจำเนี่ย6หลักสูตรนะคะก็มีหลักสูตรการจัดการนะคะหลักสูตรการเงินนะคะหลักสูตรการท่องเที่ยวค่ะหลักสูตรการตลาดนะคะหลักสูตรทางด้านธุรกิจบริการและการจัดงานนะคะแล้วก็หลักสูตรบัญชีด้วยนะคะ6หลักสูตรนี้ยังเปิดรับเช่นเดิมค่ะแล้วก็มีที่เพิ่มเติมมาค่ะก็มีหลักสูตรการท่องเที่ยวนะคะที่เป็นภาคภาษาอังกฤษค่ะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ที่เปิดใหม่เลยนะคะก็คือหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลค่ะรวมทั้งหมดนี้136คนค่ะยังมีโอกาสอยู่นะคะอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะมุ่งมั่นต่อไปค่ะนะคะก็รอนะคะเพราะว่าจะรับสมัครเร็วๆนี้ค่ะ 7-15 พฤษภาคม2564ค่ะลงปฏิทินไว้เลยนะคะเตรียมพร้อมในการยื่นสมัครนะคะเพื่อที่จะมีโอกาสเข้ามาเรียนใน KKBS ค่ะหรือว่าคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็ลองดูนะคะคณะที่ชอบคณะที่ใช่ของท่านเป็นคณะไหนค่ะก็ลองเลือกดูนะคะของเรา KKBS รับอีก136คนค่ะยังมีโอกาสแล้วก็ยังมีความเป็นไปได้สูงค่ะขอให้มุ่งมั่นต่อไปค่ะนะคะก็หวังว่าจะได้เจอน้องๆ นะคะที่มีความตั้งใจแล้วก็จะได้มาเป็นลูกศิษย์เราค่ะมาเป็นนักศึกษาของเราในเร็ววันนี้นะคะ
ก็ให้กำลังใจค่ะขอให้ผ่านพ้นด้วยดีนะคะให้ประสบความสำเร็จด้วยค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนที่ KKBS นะคะต้องการที่จะสมัครเข้าในรอบ TCAT 3นี่นะคะและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะน้องๆมาติดต่อที่คณะได้นะคะภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะอยู่ที่ชั้น1ของอาคาร2นะคะของ KKBS เรานะคะหรือจะขอข้อมูลติดต่อผ่านทางด้านเว็บไซต์ก็ได้ค่ะแล้วก็หรือเพจของคณะก็ได้นะคะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อมูลแล้วก็ข้อคำถามต่างๆนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะก็ขอให้สบายใจได้นะคะว่าพวกเราจะดูแลแล้วคอยให้บริการค่ะและก็ที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะใครที่สนใจจะมาเรียนที่ KKBS พวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้มุ่งมั่นขอให้ตั้งใจแล้วขอให้สำเร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะสำหรับข่าวสารในเดือนเมษายน2564นะคะก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะค่ะก็หวังว่าท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็รวมทั้งมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นความยินดีแล้วก็น่าชื่นชมค่ะเราก็ยินดีไปด้วยกันนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเราตลอดมานะคะก็หวังว่าท่านจะติดตามรายการของเราตลอดไปค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเรานะคะพวกเรายังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำรายการดีๆค่ะเพื่อที่จะเสนอข่าวสารไปยังทุกท่านนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักพวกเรารู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาภาคอีสานและพัฒนาประเทศร่วมกันนะคะค่ะก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆค่ะที่สำคัญอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์นะคะและก็กด See First ค่ะเพื่อแจ้งเตือนทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของ KKBS ได้ที่ facebook.com/kkbskku ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ Subscribe พวกเราด้วยค่ะที่ YouTubeช่อง KKBS Channel ค่ะเรามีข่าวสารหลายช่องทางนะคะติดตามเราได้ค่ะหากมีข้อคิดเห็นดีๆที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงรายการนะคะหรือปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของทีมงานของ KKBS ค่ะก็อย่าลืมแจ้งมานะคะพวกเรายินดีต้อนรับยินดีรับทุกข้อเสนอและข้อคิดเห็นต่างๆค่ะเราพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้าค่ะสำหรับเดือนนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะปลอดภัยจากโควิดนะคะพบกันเดือนหน้าเดือนพฤษภาคม2564ค่ะสำหรับเดือนนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ